พงศาวดารเรื่องไทยรพมา่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพภาคที่1การสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสงครามครั้งที่17คราวพม่าตีเมืองเชียงใหม่ปีขานพุทธศักราช2,157 พระเจ้าอังวะมาตีเมืองตะนาวสีไม่ได้สมคิดต้องหนีไทยกลับไปก็มีความละอายครั้นกลับไปถึงเมืองมอตมะได้ข่าวว่าเมืองเชียงใหม่เกิดวุ่นวายกันในบ้านเมืองไม่เรียบร้อยเห็นเป็นโอกาสที่จะทำสงครามแก้อายได้ด้วยเมืองเชียงใหม่เวลานั้นขึ้นอยู่กับไทยพระเจ้าอังวะพักรีพลพอหายเหนื่อยแล้วก็ยกกองทัพมาจากเมืองมอตมะเมื่อเดือน11 ผู้ทศันราช2157ในเชิงอัดกล่าวว่าในพงศาวดารพม่าว่ายกมาเดือน6เห็นจะผิดด้วยเป็นฤดูฝนที่จริงเห็นจะยกมาต่อราวเดือน11หรือเดือน12ตรงนี้จะต้องกล่าวอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเมืองเชียงใหม่แทรกลงสักหน่อยหนึ่งก่อนได้ความตามพงศาวดารพม่าว่าพระเจ้าเชียงใหม่ มังนรธาช่อราชบุตรของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองที่ยอมอ่อนน้อมต่อไทยดังกล่าวมาในเรื่องสงครามครั้งที่14บสีนั้นมีบุตรธิดาสี่องค์ที่ดาองค์ใหญ่ถวายในสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาบุตรองค์ใหญ่ชื่อพระทุรองก็ถวายลงมาทำราชการอยู่กรุงศรีอยุธยาครั้งไม่ยอมอ่อนน้อมต่อไทยพระเจ้าเชียงใหม่ย,ยังมีบุตรอีกสององค์ชื่อ พระชายาทีพองค์หนึ่งพระม่าเรียกว่าสะดกกยออีกองค์หนึ่งพระเจ้าเชียงใหม่มังนรธาช่อครองเมืองเชียงใหม่มา28ปีถึงพิราลัยในปลายรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเมื่อปีมรงพุทธศักราช2 1 5 1ท้าพระยาเมืองเชียงใหม่บอกลงมาทูลขอพระทุลองขึ้นไปครองเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระนเรศวร จึงทรงตั้งพระทุลองเป็นพระเจ้าเชียงใหม่แล้วให้กองทัพไทยพาพระทุลองขึ้นไปส่งพระทุลองเผิอไปป่วยถึงพิราลายเสียยังไม่ทันได้นั่งเมืองจึงทรงตั้งพระชัยทีพน้องรองลงมาเป็นพระเจ้าเชียงใหม่ให้ครองเมืองต่อมาอยู่มาพระยาแสนหลวงกับพระยาสามล้านเสนาบดีเมืองเชียงใหม่ปลงพระเจ้าเชียงใหม่ชัยทีพเสียจากราชสมบัติ บังคับให้ออกบวชเป็นพระภิกษุแล้วเชิญเจ้าสะดกยอน้ององค์เล็กขึ้นครองเมืองเชียงใหม่พระเจ้าอังวะได้ทราบข่าวว่าเกิดวุ่นวายกันดังนี้จึงยกกองทัพเข้ามาด้วยคาดว่าชาวเมืองเชียงใหม่คงจะแตกกันเป็นสองพวกไม่เป็นใจต่อสู้พร้อมเปรียงกันคงจะตีเมืองเชียงใหม่ได้โดยง่ายครั้นพระเจ้าอังวะยกกองทัพมาถึงเมืองลำพูน ได้ความว่าพระเจ้าเชียงใหม่สะดกะยอกับท้าพระยาพากันทิ้งเมืองเชียงใหม่เสียกวาดผู้คนพลเมืองลงมาตั้งมั่นอยู่ณนะเมืองนครลำปางจึงยกกองทัพตามมาล้อมเมืองนครลำปางไว้แล้วให้เข้าตีเมืองเป็นหลายครั้งก็ไม่ได้เมืองนครลำปางด้วยพวกชาวเชียงใหม่สู้รบแข็งแรงไม่เกี่ยงแย่งกันในกลางศึก เหมือนอย่างพระเจ้าอังวะคาดไว้พมา่าล้อมเมืองอยู่จนกองทัพขัดสนเสบียงอาหารพระเจ้าอังวะปรึกษากับนายทัพนายกองทั้งปวงว่าจะเลิกทัพนายกองบางคนเห็นว่าไพร่พลอดอยากอิดโรยนักควรจะเลิกทัพกลับไปซีสักทีแต่อีกพวกหนึ่งว่าได้ตั้งล้อมเมืองจนชิดแล้วข้างในเมืองก็ขัดสนเสบียงอาหารอดอยากอยู่เหมือนกัน ถ้าเลิกทับกลับไปเสียจะหาโอกาสอย่างนี้อีกยากนักขอให้พยายามตีเมืองนครลำปางต่อไปและในเวลาที่ปรึกษาโต้แย้งกันอยู่ดังนี้พอพระยาน่านคุมสเสบียงอาหารมาส่งพระเจ้าอังวะก็ตั้งล้อมเมืองนครลำปางต่อมาขณะนั้นพระเอิญพระเจ้าเชียงใหม่สะดกกยอประชวนถึงพี่ลาลัยที่ในเมืองนครลำปาง พวกท้าพระยาเมืองเชียงใหม่พากันท้อใจก็ออกมายอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าอังวะในเชิงอัตระบุว่าในพงศาวดาพรพมาร่าว่าพระเจ้าเชียงใหม่อยู่ที่เมืองเชียงใหม่เมื่อกองทัพพมา่ายกไปถึงเมืองลำพูนให้มาทูลพระเจ้าอังวะว่าที่เมืองเชียงใหม่นั้นไม่มีผู้ใดจะต่อสู้พวกที่จะต่อสู้นั้นตั้งอยู่ที่เมืองนครลำปางพระเจ้าอังวะ จึงยกลงมาตีเมืองนครลำปางพระยานาคนครลำปางต่อสู้จนทราบว่าพระเจ้าเชียงใหม่ถึงพิราลัยจึงยอมอ่อนน้อมต่อพมา่าข้าพเจ้าเห็นไม่สมต้นสมปลายพระเจ้าอังวะได้เมืองเชียงใหม่และเมืองนครลำปางแล้วจึงตั้งให้พระยาน่านผู้มีความชอบเป็นพระเจ้าเชียงใหม่แล้วก็เลิอกกองทัพไปเมืองหงสาวดี พระเจ้าอังวะยกกองทัพกลับไปแล้วไม่ช้ากองทัพไทยก็ยกขึ้นไปถึงพวกชาวเชียงใหม่ก็พากันกลับมาเข้ากับไทยช่วยกันขับไล่พม่าที่เข้ามากำกับบ้านเมืองหนีกลับไปหมดเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองในอนาเขตลานนาก็กลับมาเป็นของไทยอย่างเดิมเรื่องที่ไทยยกกองทัพขึ้นไปขับไล่พม่าไปจากเมืองเชียงใหม่คราวนี้ไม่มีในหนังสือพงศาวดาน แต่มีปรากฏในจดหมายเหตุของพวกฮอลันดาและอังกฤษที่เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นว่าพวกฝรั่งไม่ได้ขึ้นไปค้าขายทางเมืองเชียงใหม่อยู่เกือบสองปีเพราะถ่ายรบกับพมา่าอยู่ทางเมืองเชียงใหม่จนคริสตกก1618ตรงกับปีมาเมียพุทธศักราช2161ไทยกับพมา่าจึงได้ทำสัญญาเลิกสงครามกัน ไทยยอมยกเมืองเมอรตมะให้พมา่าพม่ายอมยกเมืองเชียงใหม่ให้แก่ไทยแต่นั้นมาพวกฝรั่งจึงขึ้นไปค้าขายถึงเมืองเชียงใหม่ได้ดังแต่ก่อนเรื่องเมืองเมอรตมะยังมีข้อความพิสดารอยู่ในจดหมายเหตุของโปรตุเกสอีกทางหนึ่งว่าเมื่อปีมโรงพุทธศักราช2159ตรงกับปีที่พระเจ้าอังวะยกมาทางเมืองเชียงใหม่ มีทูตไทยออกไปถึงเมืองโคบอกแก่อุปราชโปรตุเกสว่าถ้าหากโปรตุเกสรับให้กองทัพเรือมาลาดตระเวนทางชายทะเลตะวันตกคอยป้องกันอย่าให้พมา่ามาตีเมืองทวายเมืองตะนาวสีไทยจะยอมยกเมืองเมอตมะ,ตมะให้โปรตุเกสสร้างป้อมแทนเมืองซีเรียมที่พมา่าตีเอาไปเสียอุปราชโปรตุเกสให้บาทหลวงคนหนึ่ง ชื่อฟรานซิสโกเข้ามากรุงศรีอยุธยากับทูตไทยมาพูดจารึกษาข้อสัญญาที่จะทำต่อกันฝ่ายโปรตุเกสต,ต้องการเป็นเนื้อความสามข้อข้อหนึ่งว่าโปรตุเกสกับไทยจะรวมกำลังกันรบพุ่งพมา่าปราบปรามพระเจ้าอังวะลงให้จงได้ข้อสองขอให้ไทยกับโปรตุเกสไปมาค้าขายถึงเขตแดนกันและกันได้โดยสะดวก อย่าต้องเสียภาษีอากรข้อ 3. ให้ไทยขับไล่พวกคอลันดาออกไปซสจากประเทศสยามให้หมดฝ่ายไทยจะยอมตกลงในข้อหนึ่งข้อ2แต่ข้อ3ที่โปรตุกเกสต้องการจะให้ขับไล่พวกคอลันดาไปเส้นนั้นสมเด็จพระเอกาทศรสมีรับสั่งว่าพวกคอลันดากับอังกฤษได้เข้ามาขอค้าขายโดยสุภาพก็โปรดอนุญาตให้มาค้าขายเหมือนกับแขกฝรั่ง และชาวต่างประเทศชาติอื่นๆการที่ให้เข้ามาค้าขายก็เป็นประโยชน์แก่เมืองไทยทั้งพวกฮอลันดาและอังกฤษก็อ่อนน้อมนับถือเป็นปกติอยู่ไม่มีความผิดอย่างไรที่จะให้ขับไล่เสนนนหาควรไม่บาดหลวงฟรานซิสโกไม่ได้สมปรารถนาก็กลับไปต่อมาไม่ช้าพระเจ้าอังวะได้ข่าวเห็นจะเมื่อกลับไปจากเมืองเชียงใหม่ ว่าไทยไปพูดจาจะเอาโปรตุเกสเข้าเป็นสัมพันธมิตรก็เกิดวิกตกจึงให้ทูตพมา่าไปเมืองโคบ้างไปชี้แจงถึงการที่พมา่าตีเมืองซีเรียมดังได้แสดงมาในเรื่องสงครามครั้งที่16ว่าเพราะเดบริโตคิดร้ายก่อนและพระเจ้าอังวะจะยอมคืนครัวโปรตุเกสที่กวาดเอาไปจากเมืองซีเรียมให้แก่อุป,ปร,ราชขอให้โปรตุเกสไปเข้าเป็นพวกข้างพมา่า ถ้าหากว่าโปรตุเกสจะต้องการเมืองยักษ์ไข่พระเจ้าอังวะก็จะยอมยกให้อุปราชจึงแต่งให้โปรตุเกสคนหนึ่งชื่อมาตองเดอคอสตาไปเมืองหงสาวดีกับทูตพมา่าประสงค์จะให้ไปทำหนังสือสัญญากับพระเจ้าอังวะแต่การก็หาตกลงกันไม่คงเป็นเพราะไทยกับพมา่าตกลงกันเสียทางนี้ก่อนแล้วพม่าจ,จึงเห็นว่า ไม่ควรจะเสียอะไรให้แก่โปรตุเกสอีกข้างฝ่ายโปรตุเกสในครั้งนั้นก็คิดแต่จะเอาเปรียบฝ่ายเดียวหาได้คิดจะช่วยเหลือข้างไหนจริงจังอย่างใดไม่ข้อนี้มีปรากฏในรายงานอุปราชทุนชี้แจงไปยังพระเจ้าแผ่นดินโปรตุเกสว่าที่พม่าจะยกเมืองยะไข่ให้นั้นที่จริงเมืองยะไข่หาใช่เมืองของพม,ม่าไม่เป็นเมืองของชนชาติอื่น อันอยู่เป็นอิสระประเทศหนึ่งต่างหากต่อบางยุคบางคราวเวลาพมา่ามีอนุภาพมากขึ้นจึงขึ้นต่อพมา่าเวลานั้นก็หาได้ขึ้นต่อพมา่าไม่เหมือนพมา่าจะเอาของของคนอื่นมายกให้ถึงที่ไทยว่าจะยกเมืองเมตมะให้เมืองเมตมะก็ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินสยามเป็นเมืองของมอญหากไทยได้ไว้เป็นเมืองขึ้น แต่ในเวลานั้นไทยก็บังคับประชาไม่ได้ดังแต่ก่อนถ้ายอมรับเมืองมอตมะตามความประสงค์ของไทยโปรตุเกสก็จะต้องรบกับพมา่าถึงแม้จะก่อสร้างป้อมปราการรักษาเมืองมอตมะไว้ได้โปรตุเกสเข้าไปตั้งอยู่กลางระหว่างแผ่นดินไทยกับแผ่นดินพมา่าก็คงจะต้องเป็นศัตรูก,กับไทยหรือพมา่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอไม่มีที่สุด แต่ที่พมา่าจะชวนให้เข้าเป็นพวกรบพุ่งกับไทยนั้นอุปราชชี้แจงว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามคือสมเด็จพระเอกาทศรสพระองค์มีอนุภาพมากจะรบพุ่งเอาชัยชนะเห็นจะยากนักจึงเห็นว่าเป็นกลางอยู่อย่างเดิมดีกว่าแต่โปรตุเกสมีข้อที่ควรจะประสงค์จากพมา่าอยู่อย่างหนึ่งด้วยเรื่องพวกโปรตุเกสที่พมา่ากวาดเอาไปจากเมืองซีเรียม อุปราชจึงได้ให้ไปว่าแก่พระเจ้าอังวะว่าถ้าจะยกเมืองยะไข่ให้จริงขอให้ปล่อยพวกโปรตุเกสที่พมา่าจับไปไว้ให้ลงมาอยู่ที่เมืองเมตม,มะก่อนอุปราชจะได้จัดเป็นที่ประชุมพลช่วยพมา่าต่อไปฝ่ายพระเจ้าอังวะรู้เท่าโปรตุเกสหรืออย่างไรจึงไม่ยอมทำสัญญากับโปรตุเกสแล้วมาตกลงเป็นไมตรีกับไทย ดังกล่าวมาแล้วจบสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่17